17นาฬิกาประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อซินเวียแมทธิวเบอร์เวลประธานมูลนิธิวอลมาร์ทเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับการตัดงบมหาศาลถึง 85,000 ล้านดอลลาร์และเขาสัญญาว่าจะพยายามแบ่งสรรให้ดีที่สุด 7 นาฬิกา 30 นาทีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อคืนที่ผ่านมารวมกว่า 50 จุดใน 7 อำเภอทั้งเผายางรถยนต์หม้อแปลงถอดน็อตเสาไฟฟ้าและตัดต้นไม้ขวางถนนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ปั่นป่วน8 นาฬิกา 30 นาทีรัฐมนตรีวัฒนธรรมสนธยาคุณปลื้มนำแบบผ้าไทยรวม5แบบที่มีการดัดแปลงให้ทันสมัยเพื่อตัดเย็บเป็นชุดให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ตามนโยบายประหยัดพลังงานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนำเสนอต่อครม. 11 นาฬิกากรมราชทัณฑ์เตรียมย้ายนักโทษเด็ดขาดคดีกบฏแบ่งแยกราชอาณาจักรกลับไปคุมขังยังเรือนจำบ้านเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพ 11 นาฬิกาแบงค์ชาติเตรียมเสนอที่ประชุมกนง.ในวันที่3เมษายนนี้ให้พิจารณาปรับเพิ่มประมาณการเติบโตเศรษฐกิจของไทยในปีใหม่คาดว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าจะปรับขึ้นไม่น้อยกว่า 5% จากปัจจุบันคาดว่าจะโตได้ที่ 4.9%